ของรถคันนี้นะครับทำเครื่องมาปีนิดๆนะครับยกเครื่องฟิตเครื่องมาใหม่นะครับแต่ว่าอาการรั่วของน้ำมันเครื่องมีการหยดของน้ำมันเครื่องนะขับไปเติมไปนะครับซึ่งรถคันนี้เนี่ยเดี๋ยวผมจะทำเป็นคลิปยาวๆเลยนะครับในการแก้ปัญหาเกี่ยวกับน้ำมันเครื่องรั่วนะครับแล้วก็เขาทำอะไรมาผิดบ้างนะครับผมดีเพื่อนๆที่ใช้รถและสวัสดีเพื่อนๆที่สนใจเกี่ยวกับเรื่องรถนะครับวันนี้เป็น D-Max นะครับรหัสเครื่อง CJK1 นะครับเป็นเครื่อง2005นะครับ Isuzu D-Max เนี่ยจะมีเครื่อง2ตัวนะครับ CJK1 กับ CJK1 กับ CJJ1 นะครับ J 2ตัวกับ J แล้วก็มี K นะครับนั่นคือเครื่อง2005ถ้า J 2ตัวก็คือเครื่อง3000นะครับหน้าตาเหมือนกันเลยคล้ายกันนะครับรถคันนี้มีการโอเวอร์ฮอลเครื่องมานะครับปีกว่าๆนะปีนิดๆนะเอาง่ายๆนะครับเจ้าของรถก็เสียตังค์ไปแล้วนะครับแต่ว่าอาการของเขาคือมีเสียงดังด้วยนะครับตอนที่เข้ามามีเสียงดังนะครับแล้วผมก็ไม่ได้สตาร์ทเครื่องให้ฟังเสียงนะครับผมกลัวว่ามันจะเสียหายมากกว่านั้นนะครับเพราะว่ารถเพิ่งทำเครื่องมาใหม่ทำมาได้ประมาณปีหนึ่งนะปีหนึ่งครับซึ่งรายการที่เปลี่ยนมาเนี่ยก็เยอะมากเลยนะฮะก็ทำมาก็หลายสิ่งหลายอย่างนะเดี๋ยวผมจะอธิบายเป็นหัวข้อเอานะครับว่าเป็นยังไงบ้างนะครับเพื่อนๆจะได้เข้าใจเกี่ยวกับภาษาของช่างนะครับว่าที่เขาว่ากันเนี่ยมันเป็นอะไรบ้างนะครับส่วนในการซ่อมนะครับผมก็จะรีวิวให้ดูนะครับก่อนอื่นเลยนะฮะก็คือต้องรื้อสายไฟนะครับแล้วก็รื้อน็อตรอบนะครับเพื่อจะทำการยกเอาเครื่องขึ้นมานะครับการยกเอาเครื่องขึ้นมาเนี่ยต้องระมัดระวังนะหลายอย่างนะครับอย่างเช่นตัวรังผึ้งแอร์นะอันนี้ก็ต้องระมัดระวังนะครับแล้วก็อันดับ2ก็คือตัวของแข้งเครื่องเนี่ยมันจะไปโดนกับตัวคานของแท่นเครื่องอันนี้ก็ต้องระมัดระวังด้วยนะครับแล้วก็อันดับที่3ก็คือต้องอยู่ในความไม่ประมาทนะครับเวลายกขึ้นเนี่ยต้องใช้เครื่องมือที่ทุ่นแรงนะครับแล้วก็ยกมันขึ้นไปนะครับผมก็มี FC นะครับขอเข้ามาอยากดูแบบเต็มๆนะฮะไม่ต้องตัดให้สั้นนะฮะส่วนใครจะดูสั้นๆก็ให้รีเอาเองนะฮะเอาอย่างนั้นเลยนะครับผมก็ทำตามที่ FC ขอนะครับใครอยากดูเร็วก็ให้กดรีเร็วๆนะฮะใครอยากดูยาวๆก็รันกันยาวๆไปเลยนะครับซึ่งขั้นตอนในการรื้อก็ต้องรื้อเครื่องขึ้นมานะครับคันนี้เยอะไปหมดเลยน้ำมันเครื่องเยอะมากเลยนะครับตอนที่ถอดระหว่างน็อตยึดหัวมูเกียร์กับท้ายเครื่องยนต์เนี่ยพอเครื่องมันเผยออกมาเนี่ยน้ำมันเครื่องเนี่ยจำนวนเยอะเลยนะครับไหลลงมานะครับโดนที่หัวที่ตาของช่างเลยนะครับซึ่งรั่วเยอะครับรั่วเยอะมากนะครับก็แปลกใจเหมือนกันนะครับว่าทำไมทำเครื่องมาปีกว่าปีนิดๆนะครับแล้วก็มีการรั่วซึมกันเยอะมากนะครับอันนี้คือน็อตหลุดออกมาเลยนะน็อตที่หลุดออกมานั่นก็คือน็อตฝาหน้ามันหวานนะครับตัวน็อตฝาหน้ามันหวานนะครับเดี๋ยวก็จะมีการฝังเกลียวเข้าไปให้นะฝังเกลียวน็อตฝาหน้านะครับซึ่งผมก็คันนี้ผมก็ทำไปเรียบร้อยหมดแล้วนะครับแล้วก็มันมีหลายอย่างเลยอยากจะแนะนำนะครับเวลาเพื่อน
ทำเกี่ยวกับเครื่องยนต์ของเพื่อนนะฮะคืออยากให้เสียเงินครั้งเดียวไม่อยากให้เสียเงินหลายรอบนะครับถ้ารื้ออีกรอบก็เสียเงินอีกรอบหนึ่งนะครับคือรื้อแก้เนี่ยมันจะค่อนข้างที่จะเสียเงินนะครับมันไม่ได้แบบทำเล็กๆน้อยๆนะเพราะว่าสาเหตุที่มันรั่วเนี่ยมันหลายอย่างนะแล้วก็ที่สำคัญติดเครื่องแล้วมันมีเสียงดังนะครับเหมือนกับน็อตอะไรที่มันไม่แน่นนะเราก็เดี๋ยวจัดการทำให้หมดนะครับแล้วก็ตั้งมาร์กใหม่หมดเลยนะฮะหรือมาประกอบใหม่หมดเลยเอาง่ายๆนะครับคือเราไม่ไว้ใจแล้วนะครับคือจะให้ทำไอ้ตัวนั้นตัวนี้เนี่ยกลัวมันพอใช้ไปแล้วเดี๋ยวจะเกิดปัญหานะเพราะว่ายังไงเสียเราเริ่มประกอบใหม่เลยดีกว่านะครับถ้าเกิดมาแก้งานแบบเล็กๆน้อยๆเดี๋ยวมันไม่จบนะครับอย่างเช่นน้ำมันรั่วเนี่ยก็ไล่เปลี่ยนซีนเนี่ยบางครั้งภายในมันมีปัญหาอย่างเช่นคันนี้นะดีนะครับที่ผมตัดสินใจยกเครื่องออกจริงๆผมจะทำคารถนะโดยเปลี่ยนประเกนฝาหน้าแต่ว่าเนื่องจากว่าผมดูสภาพมันแล้วมันรั่วเยอะแล้วก็มันมีกาวนะครับไปทาที่ประเกนด้วยนะครับเพราะว่าได้ข้อมูลจากเจ้าของรถก็คือเวลาโอเวอร์ฮอลเครื่องเสร็จแล้วก็มีการใช้ประมาณ 3-4 วันแล้วก็มีน้ำมันรั่วนะครับเมื่อกลับไปที่ร้านเดิมนะครับร้านเดิมก็ใช้กาวนะครับทาปิดประเกนนะอันนี้เป็นสิ่งที่ผมคิดว่ามันไม่ชอบมาพากลแหละนะมันแปลกนะครับมันแปลกนะครับผมก็เลยตัดสินใจขอรื้อเครื่องขึ้นมาทั้งตัวเลยดีกว่านะครับแล้วผมก็จะได้ประกอบเครื่องขึ้นมาใหม่ให้นะครับคำหนึ่งก็คือFC ไม่มีเครนยกเครื่องนะผมเรียกมันเครนยกเครื่องนะก็คือตัวยกเครื่องออกมานั่นแหละครับถ้าไม่มีก็ใช้ลอกนะครับผูกกับต้นไม้นะที่มีคานก็ได้นะหรือว่าคานบ้านก็ได้นะครับอันนั้นก็ได้เหมือนกันนะก็ใช้ลอกดึงขึ้นมานะครับแล้วเราค่อยขยับรถออกไปนะครับมันมี2อย่างก็คือให้รถอยู่กับที่โดยเอาเครนดึงเครื่องออกมานะครับกับอันดับ2ใช้ลอกนะครับดึงเครื่องขึ้นไปอยู่กับที่ขึ้นไปอยู่ข้างบนแล้วก็ถอยรถออกไปนะก็คือให้รถเคลื่อนที่กับไม่ให้รถเคลื่อนที่นะเอาง่ายๆนะครับส่วนเครื่องตัวนี้ได้ออกมาแล้วนะครับเพื่อนๆเห็นไหมครับดูสภาพนะครับนี่ปีนิดๆนะฮะปีประมาณปี1เดือนปี2เดือนนะฮะก็ปี2เดือนเอาง่ายๆนะครับนะข้อดีของน้ำมันรั่วก็คือเครื่องยนต์ไม่เป็นสนิมนะแต่ข้อเสียของมันก็คือพื้นมันเลอะนะแล้วก็เสียเงินซื้อน้ำมันเครื่องมาเติมนะนี่คือข้อเสียของมันนะครับและที่สำคัญนะครับมันเมื่อเติมน้ำมันเครื่องบ่อยๆนะครับมันถ้าเราเกิดเผลอลืมเติมเนี่ยอันนี้จะงานเข้าเลยงานงอกเลยนะครับฉะนั้นก็ต้องระมัดระวังนะครับตัวนี้คือ V cut นะครับมันเป็นรอยนะอันนี้ก็เพิ่งเปลี่ยนมานะแต่ว่ามันกัดซะเป็นรอยหมดแล้วนะครับซึ่งเดี๋ยวเราก็จะจัดการให้มันดีขึ้นนะครับเครื่องก็สภาพเพื่อนๆก็เห็นเครื่องแล้วนะครับว่ามันเป็นแบบนี้นะครับอาบเครื่องดูไม่จืดเลยนะครับซึ่งต้องใช้น้ำยาล้างเนี่ยเยอะมากเลยนะครับกว่าจะล้างให้มันสะอาดนะครับโดยที่ไม่มีคราบนะครับจะสังเกตดูนะครับมันเยิ้มไปหมดเลยนะไม่ว่าจะเป็นแข็งเครื่องนะครับ
ตัวเครื่องและนี่คือ scene sleep นะ scene sleep ซึ่งตัวนี้ก็จะต้องเปลี่ยนออกไปนะเป็น scene ที่ต้องใช้เครื่องมือพิเศษในการดันมันเข้าไปนะครับตัว scene sleep เนี่ยจะมีเป็นรถรุ่นใหม่ๆนะไม่ว่าจะเป็น Mazda BT 50นะครับหรือ Ford Ranger นะแล้วก็ตัวของ Isuzu D-Max นะครับตัว 1.9 ก็มีนะครับตัวนี้จะเป็น scene sleep นะครับส่วนตัวของเครื่องที่รื้อออกมานะสภาพของวาล์วน้ำนะครับก็จะมีปัญหานะครับผมก็จะต้องจัดการเปลี่ยนวาล์วน้ำไปด้วยนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเกิดอาการเครื่องร้อนอีกนะครับเพราะว่าเครื่องของ D-Max เนี่ยมันจะต้องอุณหภูมิพอเหมาะนะครับเราต้องเช็ควาล์วน้ำนะเพื่อทำการเปลี่ยนวาล์วน้ำนะเดี๋ยวอันนี้วาล์วน้ำไม่ดีนะเดี๋ยวก็จัดการเปลี่ยนวาล์วน้ำรวมทั้งปะเกียร์ต่างๆนะอันนี้คือตัวอยู่ฝาหน้านะชุดฝาหน้าของเขานะแล้วก็ชุดปะเกียร์นะครับเดี๋ยวเราก็จัดการรื้อออกมาให้หมดเลยนะครับส่วนเพื่อนๆที่จะทำตามก็ลองดูนะครับเป็นไกด์ไลน์ดูนะครับส่วนในตัวแข็งเครื่องเนี่ยเราจะต้องรื้อฝาหน้าออกก่อนนะครับเพื่อจะทำการรื้อแข็งเครื่องออกมานะครับเนื่องจากว่ารถรุ่นใหม่เนี่ยเขาจะประกบตัวของฝาหน้าก่อนตัวแข็งเครื่องก่อนโทษทีฮะแล้วก็ประกบฝาหน้านะครับเขาจะเชื่อมต่อกันเป็นทอดไปนะครับนี่คือชุดของฝาหน้าที่ถอดออกมานะตัวนี้คือซีนยางฝาหน้าโทษทีนะครับเป็นยางฝาหน้านะครับซึ่งแข็งมากเลยนะแข็งมากปีกว่ามันไม่น่าแข็งขนาดนี้เลยนะฮะก็เดี๋ยวเราก็จะโยนมันทิ้งแล้วก็สั่งประเกณชุดใหญ่เข้ามาเปลี่ยนมันนะครับเปลี่ยนให้หมดเลยนะครับเนื่องจากว่าผมเห็นความผิดปกติของเครื่องยนต์แล้วก็เห็นความผิดปกติของอะไรของเครื่องยนต์ที่อยู่ในคันนี้นะก็ประมาณว่าผมคิดว่าคงจะใช้ประเกณเดิมนะครับหลังจากนั้นเดี๋ยวเราจะลื้อเอาประเกณฑ์ฝาสูบขึ้นมาซึ่งประเกณฑ์ฝาสูบเราจะดูออกเลยนะว่ามันเป็นประเกณฑ์แบบไหนนะครับรถปีกว่ามันจะมีสภาพแบบไหนนะแล้วรถเจ็ดปี10ปีเนี่ยมันก็จะมีสภาพแบบไหนนะครับอันนี้กล้องเริ่มมัวแล้วนะเพราะอากาศข้างนอกเย็นนะครับแล้วกล้องผมเป็นฝ้านะต้องขออภัยด้วยนะครับอันนี้เดี๋ยวเราก็ค่อยๆถอดในชุดของฝาสูบขึ้นมานะก่อนถอดฝาสูบนะก็จะต้องถอดหัวฉีดนะหัวฉีดถอดขึ้นมาก่อนนะครับแล้วก็ถอดตัวโรลเลอร์อาร์มซึ่งเป็นตัวกระเดื่องวาล์วนั่นแหละครับนี่แหละถอดมันขึ้นมานะครับโดยใช้บล็อกหกเหลี่ยมที่เป็นตัวผู้นะเบอร์5นะในการถอดมันออกมานะครับหลังจากนั้นเราก็จะถอดน็อตฝาสูบนะครับซึ่งเป็นเบอร์17นะครับน็อตฝาสูบนี่มีปัญหามากเลยนะน็อตมันยืดมันขอดเลยเดี๋ยวไปดูในคลิปที่ผมทำรีวิวไปก่อนหน้านั้นแล้วนะครับนี่คือตัวปัญหาของเขาเลยนะครับเนื่องจากว่าน้ำมันเครื่องมันออกมาจากปะเกณฑ์ฝาสูบด้วยนะครับคือมันออกมาหมดเลยนะฮะฉะนั้นวิธีการเราต้องลือออกมาเพื่อจะจับตัวการที่มันทำให้เครื่องยนต์มีปัญหานะครับผมคือประเกณฑ์ฝาสูบนะครับประเกณฑ์ฝาสูบเนี่ยดูจากสภาพเนี่ยเหมือนรถผ่านการใช้งานมา10ปีเลยนะฮะจะสังเกตดูประเกณฑ์แตกด้วยนะครับประเกณฑ์แตกนะครับประเกณฑ์แตกนะครับมีการพ่นคอปเปอร์ด้วยนะครับเราจะสังเกตง่ายๆนะครับว่าประเกณฑ์มันเป็นประเกณฑ์เก่านะมันไม่ใช่เป็นประเกณฑ์ใหม่นะครับแล้วก็อายุการใช้งานของประเกณฑ์ตัวนี้น่าจะประมาณ10ปีนะครับ10ปีนะก็คือเขาเอาประเกณฑ์เก่าออกมายำนะดูจากสภาพนะคือประเกณฑ์ใหม่เขาจะมีสีดำนะพ่นเคลือบน้ำยาเป็นสีดำนะถึงแม้เราพ่นคอปเปอร์ทับเนี่ยเวลาเราถอดฝาสูบขึ้นมาเนี่ยตัวของประเกณฑ์ฝาสูบเนี่ยมันจะมีความสดใสหรือว่ามันมี
เนื้อของมันเนี่ยจะใสกว่านี้นะมันจะไม่ขุ่นนะวิธีการดูง่ายๆนะแล้วก็ถึงแม้เราพ่นคอปเปอร์เข้าไปเนี่ยตัวคอปเปอร์เนี่ยมันก็จะอยู่ด้านบนของสีดำที่เป็นสีที่เป็นเขาเรียกแฉลกของเขาที่พ่นมานะเป็นน้ำยาของเขาโทษทีนะเป็นน้ำยาสีดำนะฉะนั้นคอปเปอร์ถ้าเราพ่นทับน้ำตัวน้ำยาที่สีดำนะเวลาถอดออกเนี่ยตัวฝาสูบมันจะดูดเอาคอปเปอร์เราออกมานะฮะมันจะเห็นสีดำด้วยนะแต่นี่มันไม่มีสีดำมันมีแต่สีของคอปเปอร์นะนั่นก็แปลว่าเบอร์เกนมันเป็นเบอร์เกนเก่าเบอร์เกนเก่าก็คือเบอร์เกนที่เขาลื้อครั้งที่แล้วแล้วก็เอามาใส่นะครับอันนี้เป็นวิธีการดูง่ายๆนะครับจำไว้เลยนะครับว่าเบอร์เกนใหม่เขาจะมีการเคลือบน้ำยาสีดำมานะครับแล้วแต่รุ่นนะครับบางรุ่นเราก็จะไปดูนะครับการนูนของเบอร์เกนนะครับถ้าเบอร์เกนที่ถอดออกมาเนี่ยมันจะมีความนูนนะครับมันจะความนูนนะแต่ว่าถ้าเบอร์เกนใส่ซ้ำๆนะแล้วมีการเคลือบน้ำยาคอปเปอร์เนี่ยเราก็จะดูออกนะครับถ้ายิ่งเบอร์เกนรุ่นใหม่ๆมันจะเคลือบน้ำยาสีดำนะน้ำยาสีดำเนี่ยมันเป็นน้ำยาของเขานะครับแต่ถ้าเราเคลือบเบอร์เกนคัปเปอร์เข้าไปอีกเนี่ยคัปเปอร์เข้าไปอีกเนี่ยมันก็จะทำให้ตัวของเบอร์เกนเนี่ยมีอายุการใช้งานที่ทนความร้อนขึ้นไปอีกนะ 1-2 องศานะครับอันนี้ก็จะมีสิ่งที่มันดีขึ้นนะครับตัวของแข้งเครื่องก็ตัวล่างผมก็จะต้องถอดออกมาทำความสะอาดแล้วก็ใส่กาวเข้าไปใหม่นะครับสังเกตนะครับทุกชิ้นเนี่ยจะมีตัวของเบอร์เกนเนี่ยที่มันมีปัญหาหมดเลยนะครับก็ต้องทิ้งอย่างเดียวนะครับรวมทั้งตัวของโอริงที่อยู่ใต้แข็งเครื่องนะแล้วก็ต้องทิ้งออกนะครับเพราะว่าเดี๋ยวมันเกิดปัญหานะครับตัวนี้คือลูกสูบนะลูกสูบเนี่ยเขามีการทำโอเวอร์ไซส์นะครับการทำโอเวอร์ไซส์นะครับความหมายของโอเวอร์ไซส์ก็คือคว้านให้มันใหญ่ขึ้นเขาเรียกโอเวอร์ไซส์นะคือลูกมันใหญ่ขึ้นนะครับโดยที่เราไม่จำเป็นต้องเสียค่าปอกสูบนะครับคว้านสวมปอกเราต้องเสียค่าคว้านสมมติค่าคว้าน100บาทปอกสูบอีก100บาทเป็น200บาทนะครับนี่คือเขาเรียกว่าคว้านสวมปอกนะครับสวมปอกส่วนมากเขาจะเป็นสวมปอกเป็นสแตนดาร์ดนะก็คือลูกสแตนดาร์ดนะครับแต่ว่าถ้าคว้านก็คือทำให้มันใหญ่ขึ้นก็คือเราไม่ต้องเสียค่าปอกถูกไหมนะก็คือมันทำให้มันเป็นโอเวอร์ไซส์ให้มันใหญ่ขึ้นนะครับนี่คือความหมายของคำว่าคว้านสวมปอกกับคว้านโอเวอร์ไซส์นะครับคว้านโอเวอร์ไซส์เราไม่ต้องเสียค่าปอกแต่คว้านสวมปอกเราต้องเสียค่าคว้านและค่าปอกนะครับผมชิ้นที่วาวๆอยู่ตรงนี้ก็คือชาร์ปนะครับเป็นชาร์ปอกชาร์ปอกมันจะมีชาร์ปอกกับชาร์ปก้านแล้วก็ชาร์ปกันลุนชาร์ปกันลุนเนี่ยจะเป็นเหมือนเสี้ยวพระจันทร์นะครับจะมี2ชิ้นนะครับซึ่งจะต้องใส่เข้าไปตรงกลางของตัวชาร์ปอกนะครับตัวนี้เป็นลูกสูบนะลูกสูบตัวนี้เป็นโอเวอร์ไซส์นะครับเป็นโอเวอร์ไซส์นะเป็นไซส์ 0.50 นะครับคืออย่างนี้นะครับไซส์สแตนดาร์ดนะครับก็จะมีขนาดสแตนดาร์ดของลูกสูบนะครับถ้าเราคว้านลงไปเพื่อทำเป็นโอเวอร์ไซส์เนี่ยไซส์แรกเนี่ยเขาจะเรียกว่าไซส์ 0.50 หรือว่าไซส์ 50นะครับจริงๆคือมันต้องเป็น 0.50 ใช่ไหมไซส์ 0.50 มันขึ้นทีละ50นะครับไซส์ที่2ก็คือไซส์100นะครับก็ 1.00 ใช่ไหมแล้วก็ 1.50 นะเป็นไซส์150นะครับก็คือขึ้นทีละ50นะก็คือไซส์แรกคือไซส์สแตนดาร์ดนะไซส์ต่อมาเป็นโอไซส์ไซส์50แล้วก็ไซส์100ไซส์150นะส่วนมากจะทำแค่ไซส์100ครับไซส์50
มันไม่เวิร์กนะครับไซส์150มันเยอะไปนะมันก็จะเกิดความร้อนในห้องเผาไหม้เนี่ยเยอะมากเลยนะครับเพราะว่ายิ่งลูกโตนะครับการกำลังอัดของเครื่องยนต์แล้วก็น้ำมันเชื้อเพลิงอากาศที่เข้านะครับมันก็จะทำให้อุณหภูมิข้างในสูงขึ้นนะครับฉะนั้นเวลาเราทำไซส์โตๆทำลูกโตเหมือนเด็กวัยรุ่นที่เขาเปลี่ยนลูกสูบรถมอเตอร์ไซค์นะให้มันลูกโตขึ้นใช่ไหมเขาก็ต้องเพิ่มน้ำมันเพิ่มอากาศเข้าไปเพิ่มไฟเข้าไปนะมันก็จะทำให้รถวิ่งแรงขึ้นเร็วขึ้นนะพละกำลังมีมากขึ้นแน่นอนครับมันก็ต้องบริโภคน้ำมันเพิ่มขึ้นนะเพราะว่าลูกมันโตนะตัวมันใหญ่นะฉะนั้นในการกินน้ำมันหรือว่าบริโภคน้ำมันมันก็ตามสัดส่วนของขนาดที่มันโตขึ้นนะครับตัวนี้เป็นไซส์ 0.50 นะอย่าลืมนะครับไซส์ 0.50 คุณไม่ต้องเสียค่าปลอกนะครับแต่ถ้าไซส์มาตรฐานคุณต้องเสียค่าปลอกเนื่องจากว่าเขาต้องคว้านเนื้อออกไปก่อนนะสาเหตุที่เราจะต้องคว้านสวมปลอกหนึ่งปลอกสูบเป็นรอยเนื่องมาจากโอเวอร์รันนะส่วนมากจะเป็นโอเวอร์รันสองปลอกสูบเกิดปัญหาโอเวอร์ฮีทนะไม่โอเวอร์รันก็โอเวอร์ฮีทโอเวอร์ฮีทจะทำให้ปลอกสูบไหม้นะเราจะต้องคว้านนะอยู่ที่ว่าเราจะเสียเงินปอกไหมถ้าไม่เสียเงินปอกเราก็ทำเป็นโอเวอร์ไซส์โอเวอร์ไซส์ก็ 0.50 1.50 แล้วก็ 1.00 โทษทีแล้วก็ 1.50 นะครับอันนี้ก็คือโอเวอร์ไซส์ไซส์150นะครับส่วนถ้าเราอยากจะทำเครื่องให้มันฟิตให้มันแบบเป็นเครื่องสแตนดาร์ดเราก็ไม่ต้องเสียค่าปอกงงไหมเนี่ยงงก็คอมเมนต์ใต้คลิปนะครับจุดสำคัญแล้วนะครับก็บอกว่าถ้าเราทำลูกเป็นไซส์โอเวอร์ไซส์แหวนก็ต้องเป็นโอเวอร์ไซส์ด้วยนะครับจะเอามาแหวนสแตนดาร์ดไม่ได้นะถ้าแหวนสแตนดาร์ดมันก็จะทำให้รถเนี่ยกำลังอัดแย่ลงไปเลยนะฉะนั้นเมื่อลูกโอเวอร์ไซส์แหวนก็ต้องโอเวอร์ไซส์ตามนะครับอันนี้คือสิ่งสำคัญเลยนะแล้วก็เราต้องใช้ทอร์กเอาใช้ปอนขันทอร์กทั่วทีนะขันให้ตามปอนที่โรงงานเขากำหนดนะจะเป็นสิ่งที่ดีนะมันก็จะได้วัดค่าว่าน็อตเนี่ยมันยืดไหมนะอันนี้คือสิ่งสำคัญนะครับถ้าเราไม่มีปอนเนี่ยเราจะใช้ปอนมือปอนมือเนี่ยเราจะมีความคุ้นเคยรู้น้ำหนักนะครับว่าน็อตมันจะขาดตรงช่วงไหนนะครับแต่ถ้าใช้ปอนอัดเข้าไปเนี่ยมันจะทำให้น็อตเนี่ยถ้าน็อตมันยืดมันจะขาดทันทีนะครับถ้าน็อตมันดีมันก็จะอยู่ต่อนะครับถ้าน็อตมันไม่ดีมันก็ไปต่อไม่ได้นะครับในตัวการขันน็อตก้านสูบเนี่ยนี่คือน็อตก้านสูบที่กำลังขันนะครับน็อตก้านสูบเราก็ต้องขันตามปอนมันนะอย่าลืมว่าตอนที่เครื่องยนต์ทำงานหนักๆบูทเทอร์โบทำงานเนี่ยมันก็จะยิ่งทำงานหนักเข้าไปอีกนะครับฉะนั้นเวลาขันปอนเนี่ยต้องขันให้สุดให้ถึงปอนนะครับถ้าขันไม่ถึงปอนเนี่ยมันก็จะมีการคายของน็อตออกมานะอันนี้เป็นสิ่งสำคัญเลยนะครับผมคำถามหนึ่งนะครับอินบ็อกซ์เข้ามาผมก็จะเอาคำถามนั้นมาทำเป็นคลิปไปนะครับก็คือเราจะรู้ได้ไงว่าประกับของเผาข้อเวียงเนี่ยมันอยู่ในลำดับที่เท่าไหร่นะมันจะมีตัวเลขบอกนะครับ1 2 3 4 5 6นะครับเราจะใส่กลับกันได้เหมือนกันแต่มันไม่ดีนะครับมันจะบังคับโดยจมูกของชาร์ปนะครับ
ชาร์ปจะมีจมูกอยู่ด้วยนะครับจากนั้นก็ต้องใส่ให้มันตรงกันนะครับแล้วก็ลูกศรชี้ไปข้างหน้านะชี้ไปข้างหน้านะมันจะมีลำดับว่า1 2 3 4 5 6นะครับชี้ไปข้างหน้านะครับในการใส่ก็จะไม่ยากมากมายนะครับส่วนในตัวของการสูบนะครับการสูบจะไม่มีลำดับนะครับเราจะต้องเรียงลำดับของเราเองนะครับในส่วนของลูกสูบเช่นกันนะถ้าทำโอเวอร์ไซส์นะครับหรือว่าทำสแตนดาร์ดเนี่ยตัวของจุดมาร์คของลูกสูบเนี่ยมันก็จะอยู่ตำแหน่งข้างหน้าอยู่แล้วนะครับเด่นชัดอยู่แล้วนะครับไม่สามารถหมุนกลับหลังได้นะครับหมุนกลับหลังก็ได้นะแต่ว่ามันก็จะเสี่ยงกับการเขของวาวนะครับเพราะว่าเขาทำมาร์คไว้เพื่อว่าจะได้หลบวาวนะครับเวลาวาวมันรีบต่ำลงมานะครับและลูกสูบขึ้นสูงสุดนะครับมันก็จะมีการเผื่อเอาไว้นะครับสำหรับรถที่มีระบบวาล์วแปรผันเนี่ยเขาจะยิ่งเผื่อไว้เยอะเลยนะเพราะว่าตอนที่ลูกสูบขึ้นไปศูนย์ตายบนสุดเนี่ยแล้วก็มีระบบวาล์วแปรผันหรือว่า VTEC นะครับหรือว่า MyVec หรือว่า VVTI เนี่ยมันจะมีการลิฟต์ของวาล์วต่ำลงมานะครับถ้ามันไม่คว้านตรงหัวลูกสูบหลบวาล์วเนี่ยโอกาสที่วาล์วจะโมงกับลูกสูบจะโมงกับวาล์วมีสูงเลยนะครับฉะนั้นเวลาเขาทำมาเขาก็จะทำมาร์กออกมาไว้นะครับว่าเราจะต้องอยู่ข้างหน้านะครับจะอยู่ข้างหลังไม่ได้อันดับที่สองนะครับก็คือมันจะมีมาร์กของลูกสูบที่อยู่ข้างหน้าเนื่องจากว่าในตัวของพาวเวียงเนี่ยมันจะมีรูน้ำมันนะครับรูน้ำมันจะมีการฉีดน้ำมันเพื่อจะเลี้ยงตัวของแบริ่งหรือว่าตัวของชาร์ปก้านสูบหรือว่าชาร์ปของชาร์ปอกนะครับมันมีชาร์ปอกกับชาร์ปก้านนะครับพวกนี้จะมีน้ำมันเครื่องหล่อเลี้ยงโดยมีน้ำมันเครื่องฉีดเข้าไปนะครับถัดจากตัวของก้านสูบขึ้นไปมันจะมีรูนะครับมีรูน้ำมันเพื่อจะแทงขึ้นไปข้างบนไปโดนสลักของลูกสูบนะครับตัวสลักของลูกสูบมันจะมีการหมุนมีการเคลื่อนไหวของตัวก้านสูบนะครับฉะนั้นจะมีการเลี้ยงน้ำมันเครื่องในส่วนนี้ด้วยนะครับถัดจากตัวของสลักลูกสูบเนี่ยมันก็จะฉีดจะมีออยล์เจสเปย์นะผมเคยเล่าไว้อยู่แล้วนะออยล์เจสเปย์ก็จะฉีดเคลือบไปที่ผนังลูกสูบนะครับเพื่อจะทำการเลี้ยงลูกสูบนะครับไม่ให้เกิดความร้อนสูงเกินไปเพราะว่าโลหะที่เป็นลูกสูบที่เป็นอลูมิเนียมนะเกรดของลูกสูบเนี่ยสีกับกระบอกสูบเนี่ยโดยลำพังไม่ได้นะจะต้องมีอะไรเคลือบอยู่ก็คือน้ำมันเครื่องเข้าไปเคลือบนะครับมันจะขึ้นลงโดยที่ไม่มีอะไรเข้าไปเคลือบไม่ได้ฉะนั้นน้ำมันเครื่องจึงเป็นสิ่งที่สำคัญนะครับเวลาน้ำมันเครื่องเพื่อนๆรั่วเนี่ยระดับของน้ำมันเครื่องมันต่ำลงมาเนี่ยมันก็จะทำให้การฉีดของน้ำมันเครื่องเนี่ยด้อยลงแล้วก็การไปหล่อเลี้ยงหรือว่าไปเคลือบในส่วนต่างๆเนี่ยทำได้ยากขึ้นนะครับผมกำลังสนุกเลยนะฮะก็ต้องติดตามตอนที่2แล้วนะครับว่าผมจะเล่าเกี่ยวกับเรื่องอะไรนะครับยังไงเพื่อนๆที่ยังไม่กด Subscribe นะก็รบกวนนิดนึงครับกด Subscribe นะครับกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนนะแล้วก็กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะออกความคิดเห็นมายิ่งดีนะยังไงก็คนละ1ความคิดเห็นนะครับเพื่อ YouTube เขาจะได้เอาคลิปของผมไปเสนอให้กับคนอื่นๆได้รับชมกันด้วยนะครับเดี๋ยวเจอกับภาคที่2นะในการประกอบเครื่อง